ในพระบวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในสมัยโบราณในสมัยก่อนนั้นบุคคลซึ่งจะเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาโดยส่วนมากเป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญาซึ่งเห็นโทษภัยในวัฏสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของความเกิดขึ้นมาจึงเข้ามาบำเพ็ญสมบทในพรพุทธศาสนาการเข้ามาบำเพ็ญสมบทนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแสวงหาลาภสักการะหรือการแสวงหาเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งหลายแต่การประพฤติพรหมจรรย์นี้จุดมุ่งหมายคือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลทางดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ท่านทรงมีเมตตาบอกทางชี้ทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบประการย่นย่อมาก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญารู้แจ้งในยสัจ4คือมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ถ้าในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นที่ต้องประพฤติบัติไม่จำเป็นที่ต้องพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แต่เมื่อคนเราทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วไม่ลงพ้นความชราไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ที่ป่วยไม่ลงพ้นความตายความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางจิตใจก็เกิดขึ้นมีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจก็เป็นทุกข์ เมื่อเราเห็นความทุกข์และปรารถนาที่จะดับความทุกข์พระภิกษุสามเณรก็บำเพ็ญศีล227สามเณรก็ศีล10ให้เป็นปกติพระเนรเราเป็นผู้ซึ่งมีโอกาสอันดีไม่เหมือนกับคฤหัสถ์ซึ่งมีภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกมีภาระไปในครอบครัวที่จะไม่มีความกังวลใจในหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาพอปฏิบัติได้แต่จะทำให้ได้สะดวกในการประพฤติบัติเหมือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนพระเนรเราก็หาได้ยากแม้พระเนรที่เข้ามาบัญชาสมบทก็ตามแต่ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ต่อสู้กิเลสไม่ได้บางทีเข้ามาด้อมๆมองๆดูกิเลสสักเดือนนึงก็ออกไปมาด้อมๆมองๆดูกิเลสสัก 3-4 เดือนก็ออกไปเพราะกิเลสมันน่ากลัวมากถอดใจสู้ไม่ได้ค
ความโลภความโกรธความหลงมันมีอำนาจมากถ้าคิดว่าจะจัดการกิเลสด้วยการเดินผิวปากเดินไปด้วยความสบายใจไม่มีทางที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือทำลายกิเลสได้ถ้าไม่มีอาวุธของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่ต่อสู้ได้เลยเพราะกิเลสที่มีอยู่ในดวงใจสัตว์ทั้งหลายครอบโลกธาตุนี้ครอบจิตวิญญาณสัตว์ทั้งหลายมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ยินคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสืบต่อกันมาพระพุทธองค์ได้ทิ้งอาวุธไว้ที่ใช้ประหารกิเลสหรือทำลายกิเลสแต่เราเห็นกิเลสเราจะกล้าต่อสู้ไหมกิเลสอยู่ที่ไหนศัตรูของจิตใจเราไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาก็อยู่ภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเราจะเข้าไปดูกิเลสเข้าไปจัดการกิเลสมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะกิเลสนั้นควบคุมจิตใจของเราพาให้เราไม่มีศีลมาแต่เดิมพาให้เราพูดไม่ดีพาให้เรากระทำไม่ดีพาให้กระทำในกรรมที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เราจะเข้าไปต่อสู้กิเลสเมื่อเราตั้งใจเข้ามาบรรจาสมบทก็ตั้งสัจจะบารมีในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีศีล227ให้เป็นปกติให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยคือสำรวมจิตใจให้อยู่ในศีลเพื่อที่ควบคุมร่างกายควบคุมวาจาเราให้สงบเมื่อเราอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามวัดตามสำนักต่างๆเป็นฐานที่สัปยะไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไกลจากความวุ่นวายนี้ก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสยังไงเพราะกิเลสอยู่ในใจเราเราจะต้อนกิเลสยังไงหรือปล่อยกิเลสครอบงำจิตใจของเราถึงแม้ว่าเราตั้งใจรักษาศีลแต่กิเลสก็ครอบงำจิตใจของเราพาให้เราคิดฟุ้งซ่านพาให้เราคิดวิตกกังวลห่วงเรื่องต่างๆพาให้เราคิดเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตพาให้เราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความยินดีในกามทั้งหลายนั่นมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงยอดสัมผัสกิเลสอย่างหยาบซึ่งจะเห็นได้ง่ายที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราความโลภเมื่อเราเข้ามาบัญชาสมบทถ้าเราบวชชั่วคราวมันก็ไม่สามารถต่อสู้กิเลสได้หลวงพ่อชาท่านบอกว่าในบวชเข้ามาแล้วทิ้งไปเลยชาติหนึ่งทิ้งคิดไปเลยชาติหนึ่งไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดียอมเชื่อพระพุทธเจ้ายอมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติไปชาติหนึ่งจะเป็นยังไงก็ให้รู้ไปนั่นแหละบุคคลที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับกิเลสแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับกิเลสความโลภมันเห็นได้ง่ายแต่เราทั้งหลายก็สละออกมาแล้วสละในการหาวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกสละหน้าที่การงานต่างๆการสละนี้เป็นเพียงสมมุติแต่รากเหง้าของกิเลสยังอยู่ที่จิตของเราถูกบังคับด้วยศีลอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยอยู่ในวัดเราไม่ใช่ว่ากิเลสความโลภจะหมดไปจากใจเพราะเราไม่ทำงานเราไม่อาศัยภายนอกไม่ใช่กิเลสจะหมดกิเลสตัณหาอยู่ในใจของเราเมื่อเรามาอยู่ในเพศสมณะก็อาศัยบริขาร8เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยปัจเจก4เพื่อการประพฤติบัติอาศัยปัจเจก4จากชาวบ้านที่เขามีศรัทธาในพรพุทธศาสนา
กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องแค่นี้บริขาร8ความโลภปัจจัย4จีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารการกบฉันเสนาสนะเภสัชยาคลาโลกจีวรเครื่องนุ่งห่มในสายปฏิบัติสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาถึงหลวงพ่อชาเนี่ยท่านก็ให้มีทุดงควัดใช้พระไตรพิมพ์สำหรับเดียวนี้ก็อยู่ในทุดงควัดไม่ฟุ้งเฟ้อมากมายนักให้ใช้พอดีพอเพื่อปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันก็ตัดกิเลสบางทีถ้าอยู่ในวัดปริยัติวัดในเมืองที่ก็มีสองน้ำชุดพระปฏิบัติก็มีเพียงพระไตรเพียงสำรับเดียวนอกนั้นก็เป็นพระอาศัยก็พอใจมั่งน้อยสันโดษพอใจตรงนี้ความโลภก็ไม่เกิดเราต้องรู้จักควบคุมใช้พระนุ่งพระอาศัยแต่พอดีพิจารณาเห็นเป็นธาตุผ้าเครื่องนุ่งห่มก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟคนผู้ใส่ก็สักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟตัดความโลภออกไปอาหารการกบฉันถ้าเราไม่มีสติปัญญากิเลสตัณหาก็ครอบงำมีความทะเยอทะยานอยากตามรสชาติของอาหารตามกิเลสตัณหาก็เกิดความยินดีถ้าไม่มีสติปัญญาเราก็จะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอาหารเลยเป็นทูลสัญญาคือพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพื่อที่จะระงับจิตใจของเรานั้นไม่ให้เกิดความอยากความอยากมีภายในจิตใจของเราทุกคนแต่เราต้องรู้จักควบคุมให้จิตเป็นกลางให้เป็นเบิกขามีสติในการควบฉันไม่ให้ปล่อยกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของเราฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่ให้มากเกินไปน้อยเกินไปถ้ามากเกินไปก็เกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำถ้าน้อยเกินไปก็เกิดทุกขเวทนาถ้าฉันพอดีกายเบาจิตเบาการนั่งสมาธิเดินกลมก็เป็นไปได้ง่ายข้ามนิวรณ์ความง่วงได้ง่ายเนี่ยแม้แต่เรื่องอาหารก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายอาหารก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟร่างกายก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมันก็ปล่อยวางเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวในความโลภก็ออกมาเรื่องนี้เสนาสนะก็พอใส่มุงบางหลังก็ดีบางหลังไม่ดีโดยเฉพาะวันเราโดยส่วนมากนั้นมักจะดีถ้ามากกว่าไม่ดีก็ใส่เพื่อการประพฤติบัติไม่ได้ต้องการอะไรอยู่คติหลังนี้บ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนบางทีออกไปข้างนอกกลับมาก็เปลี่ยนหลังไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดฝึกพิจารณาเสนาสนะก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนผู้อาศัยก็อาศัยชั่วคราวเท่านั้นเดินกรมนั่งสมาธิในกุฏิมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่เกิน100 ปีเดี๋ยวก็ไปกุฏิก็พังร่างกายก็พังนั่นมันก็ไม่เกิดความโลภมันก็ไม่เกิดความอยากเภสัชยารักษาโรคก็บรรเทาทุกขเวทนาทางร่างกายก็เพื่อที่จะรักษาร่างกายธาตุขันธ์เพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าพอทรงตัวอยู่ได้แต่รู้จักประมาณไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆก็โอ้ยอายแล้วพอสมควรมีความอดทนมีความอดกั้นต่อทุกเวทนารู้จักต่อสู้รู้จักพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเภสัชยารักษาโรคก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟพิจารณาทำภายนอกแล้วน้องกลับมาพิจารณาทำภายในมันก็มันเทาบางไปจากความโลภความโลภไม่มี ไม่มีอะไรหรอกมันก็อยู่แค่นี้แหละถ้าเราอยู่ในเพศของสมณะเนี่ยมันก็ออกไปเรื่องปัจจัย4เราก็ต้องควบคุมมีสติระมัดระวังมีความมั่งน้อยสันโดษนะเป็นหลักความโลภก็ไม่เกิดขึ้นแม้เกิดขึ้นก็สามารถที่จะมีอุบายที่จะละได้ความโกรธความไม่พอใจนั่นแหละคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราเราจะทำอย่างไรที่จะละความโกรธให้ได้ค
ความโกรธเป็นทุกข์ถ้าจิตใจเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นการเข้ามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่รู้ไม่เท่าทันอารมณ์แม้แต่เรามีศีลเราคิดว่าเรามีศีลเพราะมันอยู่ในวัดมีเป็นจำนวนมากที่ออกไปแล้วศีลห้าเรายังรักษาไม่ได้อันนี้เป็นการควบคุมอยู่ชั่วคราวแค่นั้นแหละจะเดือน3เดือนหรือปีมันอยู่ที่การเปลี่ยนจิตถ้าไม่มีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดศีลก็ไม่มีปัญญาที่เห็นประโยชน์การรักษาศีลทั้งที่มาอารมณ์เดือนหนึ่ง3เดือนหรือปีหรือ5ปีก็แล้วแต่ออกไปศีลไม่ผิดห้าไม่ครบก็มีนี่แหละแสดงว่ากิเลสไม่ได้ถูกทำลายความเห็นไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่เห็นความโลภเป็นทุกข์เราก็จะไม่รู้จักละถ้าเราไม่เห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็จะไม่รู้จักละถ้าเราไม่เห็นความยินดีในกามทั้งหลายก่อให้เกิดความทุกข์เราก็จะไม่รู้จักละศัตรูหยาบๆกิเลสหยาบๆแค่นี้เราทำไมเราไม่เห็นบางทีเราบวชเข้ามาแล้วบางทีเพื่อนพูดไม่ถูกหูก็เกิดความโกรธก็เกิดความไม่พอใจบางทีอดทนไม่ได้ก็ออกมาทางวาจานั่นน่ะคือขาดสติขาดสมาธิแค่อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราต้องตั้งใจที่จะละที่จะทำลายการที่จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสได้นั้นเราต้องทำเพียรทำความเพียรให้มากเมื่อสละหน้าที่การงานต่างๆภายนอกทางโลกเข้ามาอยู่ในเพศสมณะการทำงานของพระเราหรือการทำความเพียรพระเราเนี่ยคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากต้องมีจิตใจที่จะปราลบความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันมีความระลึกถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่เสมอถ้าว่างจากกิจส่วนรวมเมื่อไหร่ก็เข้าที่นั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาตื่นเวลาจำวัดก็ต้องควบคุมให้ดียิ่งตอนนี้ปล่อยให้ทำความเพียรกันโดยอิสระตนเป็นที่พึ่งตนนอกจากวันพระจึงมาประชุมกันก็จะรู้แล้วว่าเราสามารถบังคับควบคุมจิตใจเราได้ขนาดไหนเรานอน 4-5 ทุ่มหรือเปล่าเราตื่นที่3หรือไม่ตื่นมาเพื่อนั่งสมาธิเดินกรมทำความเพียรตั้งแต่มืดหรือตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนคืน ถ้าเราไม่ทำสมาธิภาวนาความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็จิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องไร้สาระคิดเรื่องไร้ประโยชน์คิดเรื่องกิเลสตัณหานั่นแหละคือความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของเราคิดไปคิดมาก็อยู่ในเพศของพระไม่ได้อยู่ในเพศของเนรไม่ได้เพราะทนต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้ที่ผลักดันผลักไสให้กระเด็นออกไปจากเพศสมณะนั่นแหละกำลังของกิเลสถ้าคิดว่าจะอาหารต่อสู้กิเลสมันต้องสละทั้งชีวิตจะเล่นกับกิเลสนะเล่นไม่ได้หรอกมันต้องเอาจริงเจอกันก็โยนมีดให้คนละเล่มถ้าเจอกันเผชิญหน้าตัวต่อตัวโยนมีดให้คนละเล่มใครดีใครอยู่ก็จ้วงแทงไปต้องเอาแบบนั้นมาเล่นๆก็ไม่ได้หรอกก็ได้แต่สิ่งเล่นๆกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองไม่รู้จักทำสมาธิภาวนาเข้ามาทุกรูปเราก็สอนนั่งสมาธิเดินจงกรมรู้จักวิธีนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วทำไมไม่ทำโยนอาวุธให้แล้วก็ไปทำนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบจิตมันฟุ้งซ่านก็ทำให้มันสงบวันนี้นั่งสมาธิเดินกรมไม่สงบพรุ่งนี้เพิ่มให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นเดินกรมให้มากขึ้นดูซิว่าใครจะชนะแต่โดยมากที่เห็นกิเลสมันชนะจะขี้เกียจทำความเพียรขี้เกียจนั่งสมาธิขี้เกียจเดินกรมนั่นแหละกิเลสมันชนะเคยฝืนเคยต่อสู้ไหมมันไม่อยากนั่งก็พามันนั่งไม่อยากเดินก็พามันเดิน
วันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นทำจนจิตสงบยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็ไม่ใช่ปล่อยจิตไปใจไปกับความคิดนึกฟุ้งซ่านความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องไร้สาระสติต้องคอยกำกับจิตใจตลอดทุกๆขณะจิตเป็นภาษาสมมุติเท่านั้นน่ะสติกำกับจิตใจตลอดทุกๆขณะจิตแต่โดยมากเรามักจะเผลอสติแต่เราก็ต้องพยายามตั้งใจที่จะมีสติเฝ้าดูจิตของเราคือดูความคิดของเราว่าความคิดที่เกิดขึ้นที่จิตนี้มันเป็นความคิดของกิเลสตัณหาหรือไม่ถ้าเป็นความคิดของกิเลสตัณหาเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายหรือละออกไปทุกๆขณะจิตเป้าหมายของสติปัญญาคือการทำลายกิเลสในจิตเป้าหมายของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราก็คอยทำลายสติปัญญาของเราให้มันน้อยลงไปจะได้ตกเป็นทาสของกิเลสตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดนั่นเราจะเพิ่มกำลังใจเข้มแข็งได้ก็ต้องทำสมาธิเนื่องใจแล้วก็อ่อนไปตามกิเลสก็หลอกเกลี้ยกล่อมไปให้เกิดกิเลสตัณหาให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีที่สุดถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิกำลังของจิตซึ่งเข้มแข็งเราก็ไม่มีกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นเราต้องสั่งสมกำลังของสมาธิให้เกิดขึ้นจิตของทุกคนเป็นจิตที่ฝึกได้ถ้าเราตั้งใจฝึกถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกก็ฝึกได้หมดนะนั่งสมาธิเดินนั่งสมาธิทุกวันเดินโยกมทุกวันทำอย่างนี้อยู่ทุกวันไม่สงบให้รู้ไปถ้าทำทุกวันจริงๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงสติสมาธิก็เลิกก็ค่อยๆเกิดขึ้นความนึกคิดฟุ้งซ่านน้อยลงอารมณ์ความคิดที่ไม่ดีก็น้อยลงจนจิตสงบเป็นสมาธิจิตสงบเป็นสมาธิสติก็เข้มแข็งสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเอามาค้นคว้าดูจิตใจเราเองนี่แหละต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจของเราความโลภมีไหมก็พิจารณาละออกไปละให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆการไปปฏิบัติเนี่ยเข้ามาบัญชาสมบทเนี่ยวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ไม่ควรให้มีความยินดีเลยให้มีฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละกิเลสตัณหาในความดีให้มันเกิดขึ้นกิเลสตัณหาในความชั่วอย่าให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ต้องทำลายต้องละถ้าเรามีสติมีปัญญาเผชิญหน้ากับกิเลสเราก็รู้ว่ากิเลสอยู่ที่ใจความโลภเกิดขึ้นก็ละให้น้อยลงไปฉันไม่ต้องการอะไรในโลกนี้วัตถุธาตุทั้งหลายฉันไม่ต้องการนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ทำเหตุแม้ความโกรธที่มีอยู่ภายในใจเราก็จะทำลายให้สิ้นซากถ้าเราไม่ตั้งใจอย่างนั้นเพื่อนพูดอะไรก็โกรธก็ไม่พอใจเก็บไว้ก็เป็นทุกข์ก็ไม่รู้ตัวหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์กิเลสตัณหาแทนที่จะละก็เก็บไว้สติปัญญาต้องทันต่ออารมณ์เพราะความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจเอาสติเฝ้าดูใจก็เห็นความโกรธความไม่พอใจอุบายก็มีอยู่แล้วเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันแล้วแต่อุบายแยบคายของแต่ละบุคคลที่จะสร้างขึ้นจากสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นอุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งพิจารณาละอารมณ์อยู่เสมอก็จะทำให้อารมณ์บางลงสติปัญญาก็แคล่วคล่องชำนาญในการพิจารณากิเลสอย่างหยาบก็เห็นอยู่ได้ชัดจิตเราชอบมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตเราชอบยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
เราก็รู้กิเลสตัณหาเราจะทำยังไงจึงจะละความพอใจในรูปได้จะทำยังไงจึงจะละความพอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้จะทำยังไงจึงละความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์หลงไปกับอารมณ์มีความพอใจมีความไม่พอใจมีความพอใจมีความไม่พอใจกระทบกับลมอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เป็นกลางจิตไม่เป็นหนึ่งถ้าเรามีสติมีสมาธิทรงตัวตาเห็นรูปเกิดความพอใจสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปจิตก็เป็นกลางตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาละความไม่พอใจออกไปจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าสติปัญญาเฝ้าดูอยู่ก็เกิดที่ใจนี่แหละละความโลภให้น้อยลงไปก็โผล่มาอีกละความโกรธให้มันน้อยไปมันก็โผล่มาอีกละความพอใจไม่พอใจให้น้อยไปก็โผล่มาอีกอารมณ์ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนมันแข็งเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมีกิเลสครอบงำเราก็ต้องมีปัญญาครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่เสมอว่าเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายแห่งการพิจารณาทำลายเข้าไปที่โรงงานที่ผลิตอารมณ์โรงงานที่ผลิตยาเสพติดที่ออกมาเราไปจับแต่ผู้ขายไม่ทำลายโรงงานมันก็ไม่หมดหรอกอันนี้เราไปจับพิจารณาแต่อารมณ์มันก็ไม่หมดเพราะอารมณ์เกิดขึ้นเพราะจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายต้นเหตุคือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้สติปัญญาต้องทวนกระแสเข้าไปพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นจะพิจารณาร่างกายไงก็ไม่เห็นเพราะจิตฟุ้งซ่านสติไม่จดจ่อในการที่กำหนดดูกายกำหนดดูแป๊บเดียวจิตก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่นิ่งสติสมาธิไม่ตั้งมั่นถ้าทำจิตจนเป็นสมาธิจิตว่างจากลมจิตเป็นหนึ่งเมื่อต้องการที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็นึกถึงหรือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายนี่จะพิจารณาการ32ก็ดีก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปให้อยู่ในเรื่องของร่างกายนี่สติปัญญาก็จะมีความชำนาญขึ้นเมื่อพิจารณากายในกายจิตเกิดความสังเวชเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาก็ตามก็พักจิตในความสงบพิจารณาเสร็จแล้วปล่อยวางก็พักจิตในความสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินโยมกำลังของจิตก็จะเข้มแข็งขึ้นสติสมาธิจะทรงตัวขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็รู้เท่าทันพิจารณาละออกไปนั่นมันละได้ง่ายเพราะสติปัญญาอยู่ที่จิตและเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ทำลายพิจารณาทำลายไปเรื่อยๆละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายที่เล็กที่น้อยไปพิจารณากายในกายก็พิจารณาละเอียดเข้าไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆนั่นแหละพิจารณาจนหมดความสงสัยนะการพิจารณาร่างกายถ้าไม่หมดความสงสัยก็ไม่เลิกพิจารณาสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายนี้ก็จะมีความชำนาญจะพิจารณาการ32ก็จะมีความชำนาญจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็มีความชำนาญถ้ามีสมาธิทรงตัวจะพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็มีความชำนาญที่แยกเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจนจิตเข้าสู่ความว่างนี่แหละคือการปล่อยวางชั่วคราวไปเป็นลำดับลำดับการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งเขาก็สมมติว่าเป็นพระโสดาบันผล
การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้สองส่วนเขาก็สมมติว่าเป็นพระตถาคตสกามิผลการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายได้สามส่วนเขาก็สมมติว่าเป็นพระอนาคามิผลอันนี้เป็นสิ่งที่สมมติแต่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นตามสมมติปฏิบัตินั้นไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสเพื่อที่จะทำลายกิเลสไม่ได้เพื่อที่จะเป็นอะไรขึ้นมาการประพฤติบัตินี้เพื่อละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้มันน้อยลงให้น้อยลงไปจนทำให้สิ้นจากใจมีแต่ละเท่านั้นแหละแล้วเราละกันได้หรือยังกิเลสตัณหาความโลภละได้หรือยังกิเลสตัณหาคือความโกรธละได้หรือยังกิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายละได้หรือยังหรือปล่อยจิตใจให้มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรจิตมีลมกิเลสก็พิจารณาลมเมื่อจิตว่างจากลมก็พิจารณากายในกายเนี่ยนี่สลับกันไปหลักก็มีอยู่เท่านี้แหละพิจารณากายกับพิจารณาจิตแค่นี้แหละสลับกันไปแต่ศีลต้องทรงตัวสมาธิก็ต้องทรงตัวสติปัญญาจึงจะคมจึงจะละกิเลสทำลายกิเลสได้เมื่อทำลายกิเลสหรือละกิเลสได้จิตก็สงบเยือกเย็นจิตก็สบายมีความสงบเยือกเย็นเพราะไม่มีความโลภมากวนใจเพราะไม่มีความโกรธมารบกวนจิตใจเพราะไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายมาเผาจิตใจใจสงบเยือกเย็นเมื่อดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมละเอียดสติปัญญาก็ค้นคว้าเข้าไปว่ากิเลสอยู่ที่ไหนหมดหรือยังครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าเหมือนไฟไหม้เชื้อมันยังมีอยู่ไฟมันลามเข้าไปไหม้ไปจนหมดถ้ายังไม่หมดไฟก็จะลามเข้าไปมีเชื้ออยู่ตรงไหนเมื่อเราทำลายหรือดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเชื้อแห่งความหลงยังมีอยู่สติปัญญาก็เข้าไปค้นคว้าในจิตมันติดอยู่ตรงไหนเคยติดกายเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก็ปล่อยวางไปได้แล้วเคยยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในกามทั้งหลายก็ปล่อยวางละมันได้ทำลายมันได้แล้วจิตก็ว่างมีความสงบเยือกเย็นไปในจิตแต่มีสติมีปัญญาสังเกตเห็นว่าความหลงยังมีอยู่ภายในจิตความหลงกับความรู้อยู่ใกล้กันแต่เมื่อความหลงครอบงำความรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นความหลงก็หายไปเมื่อจิตว่างยิ่งจะเห็นความหลงยากเพราะจิตเป็นกิเลสที่ครูบาอาจารย์ว่าจิตอวิชชาจิตเป็นกิเลสหลงในจิตยึดในจิตว่าเป็นจิตทั้งที่จิตเป็นกิเลสตัณหาเป็นอวิชชาความหลงส่วนละเอียดนี่แหละตรงนี้ดูยากถ้าไม่ผ่านการพิจารณากายเลยอย่าหวังที่จะไปเจอหน้ากับอวิชชาความหลงส่วนละเอียดในเบื้องต้นเอาต่อสู้กับกิเลสอย่างหยาบซะก่อนคือเรื่องร่างกายการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเป็นเรื่องละเอียดศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิก็ต้องทรงตัวสติปัญญาก็ละเอียดที่จะไปเห็นจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตในรูปฌานในสมาธิก็ยึดว่าเป็นจิตเป็นเราในความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นกุศลก็เป็นเราการรับรู้ก็คือเราจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยังมีกิเลสในระดับนี้เป็นจิตที่สะอาดก็จริงแต่ยังไม่บริสุทธิ์ไงเพราะยังยึดทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันว่าเป็นจิตแม้ไม่มีความทุกข์จากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ตามแต่ความสุขส่วนละเอียดก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งซึ่งจิตยังยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ปล่อยสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังมีภพมีชาติสติปัญญาก็ละเอียดก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงของความว่างของความสุขส่วนละเอียดของจิตซึ่งสงบเยือกเย็นเห็นเวทนาความสุขส่วนละเอียดเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนเห็นความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่เรา
ความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่เราเนี่ยจิตมันเหนือไปอีกทะลุไปอีกเนี่ยเพราะเราคิดว่าไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งสติปัญญาซึ่งทำลายกิเลสเป็นเรามาตลอดสติปัญญาก็เป็นเพียงอาวุธเป็นเครื่องมือเท่านั้นแหละที่ทำลายกิเลสสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเราจะเห็นได้อย่างไรจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรคือการปล่อยวางปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันจะมีผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่ทำลายผู้รู้ที่มีกิเลสมีความหลงเนี่ยก็จะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือดับความหลงให้สิ้นเชิงเนี่ยจิตก็เป็นอิสระอิสระจากรูปเสียงอิสระจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เดิมจิตเคยหลงคิดว่ารูปก็คือเราเวทนาสัญญาสังขารก็คือเรารูปร่างกายนี้คือเราความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็คือเราความจำได้หมายรู้ก็คือเราความนึกคิดปรุงแต่งก็คือเราการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราในความเป็นจริงนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่สมมุติว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่สมมติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะไม่ถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อจิตเห็นสมมติและจิตปล่อยวางสมมติจิตก็ถึงวิมุตติคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจจิตนี้จึงไม่มีในรูปมีก็สมมติเท่านั้นแหละจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณเพียงแต่ใช้อยู่ตามสมมติแค่นั้นแล้วปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จิตจึงจะเป็นอิสระครูบาอาจารย์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์นั่นแหละจุดมุ่งหมายของการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนาคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจก็สมมติอีกแล้วว่าคือพันนิพพานคือการดับความทุกข์เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมธาตุซึ่งละเอียดถ้าเราอยากรู้ว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นเช่นไรเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรประพฤติบัติภาวนาไม่ท้อถอยทำยังไงจึงจะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอุบายของครูบาอาจารย์ก็อย่างหนึ่งบางทีก็ใช้กับเราไม่ได้ถ้าเราขยันในการทำความเพียรอุบายปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่ออุบายปัญญาเกิดขึ้นมาก็เป็นอุบายเฉพาะตนในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับกิเลสตัณหาไปกับความนึกคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านทั้งหลายทั้งปวงแค่สมาธิทำให้มันได้ก่อนเดินยังกลมสมัยก่อนครูบาอาจารย์เดินยังเท้าแตกนั่นแหละทำความเพียรเดินตลอดเดินเมื่อยก็มานั่งนั่งเมื่อยก็ไปเดินกลมไม่เอาอะไรทั้งสิ้นหลีกเล่นมันเป็นอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำนั่นพูดแบบจริงก็เห็นธรรมจริงไปบัตรเล่นๆก็ไม่สามารถเห็นธรรมได้เขาไปบัตรจริงสละตายจึงบอกว่าถ้าไม่ตายก็ให้มันดีถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไปซะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่การปฏิบัติใจต้องเด็ดเดี่ยวนี่ถ้าเราไม่รู้จักฝืนในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเรามัวแต่นอนมากเกินไปฉันก็ตามกิเลสตัณหาฉันมากเกินไปทำความเพียรก็น้อยก็ขี้เกียจแล้วมันจะต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรถ้าเราห่วงนอนมากนะมันก็ขาดสติมากเราไปนอนตอนหมดลมดีที่สุดเดี๋ยวก็ได้นอนนอนไม่ต้องมากหรอกนอนแต่พอดีประมาณ4ชั่วโมงก็พอดีแล้วลุกขึ้นล้างหน้าสดชื่นเดินโยกมนั่งสมาธิฉันก็
มื้อหนึ่งก็พอแล้วไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปฉันพอดีพอดีพอเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันกับคืนหนึ่งทำมาเพียรหนักไว้ทำมาเพียรละกิเลสไปทุกวันเจอหน้ากิเลสก็ซัดเลยซัดกิเลสในใจเราไม่ต้องไปซัดกับเพื่อนเขาพูดมาประโยคนึงเราพูดไปซัดไปห้าประโยคไม่ใช่รู้จักสำรวมต่างคนต่างสำรวมกายวาจาใจพูดแต่น้อยพูดแต่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องพูดอย่าคุกคีกันทำกิจธุระส่วนรวมเสร็จหรือมาเจอกันก็แยกย้ายกันไปไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันมากสมัยก่อนผมไปบัตรใหม่ไม่สนใจใครทำกิจส่วนรวมเสร็จดีดตัวเข้าทางเดินกรมดีดตัวเข้าที่นั่งสมาธิคุยแต่น้อยแต่พอดีนอกจากบางครั้งเจอเพื่อนที่แบบทำด้วยกันจะสนทนาธรรมก็อาจจะใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็เป็นบางการนานๆทีก็คุยแต่เรื่องธรรมะไม่คุยเรื่องทางโลกแต่พวกเราบางทีคุยแต่เรื่องทางโลกไม่คุยเรื่องธรรมะมันกลับกันเราไม่สนใจใครพูดเรื่องคนอื่นเราก็ไปแล้วใครพูดนินทาคนนู้นนี่เราก็ไม่อยู่แล้วไม่ฟังไม่เกิดประโยชน์เราไปภาวนาเราดีกว่านี่ปรารภแต่ความเพียรทุกวันแบบที่พูดให้ฟังเป็นประจำจำวัด4ชั่วโมงกลางคืนกลางวันไม่พักเพราะกลัวขาดสติการทำความเพียรนั้นเดินอยู่กรมนั่งสมาธิตลอดถ้ามีเวลาว่างทำกิจส่วนตัวเสร็จทำกิจส่วนรวมเสร็จเข้านั่งสมาธิเดินกรมประจำจนถึงเวลาพักผ่อน4ทุ่ม5ทุ่มถ้าจำวัด4ทุ่มก็ตื่นตี2ถ้าจำวัด5ทุ่มก็ตื่นตี3นี้เป็นหลักของเราส่วนทำความเพียรเนี่ยทำความเพียรหนักจนสติทรงสมาธิทรงตัวนั่นแหละจึงเห็นกิเลสตั้งแต่ยังหยาบยังกลางยังละเอียดมีนั้นกิเลสยังหยาบแล้วก็ไม่เห็นเพราะว่าเราขาดสติขาดสมาธิกิเลสยังหยาบครอบงำจิตเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเป็นจิตของเราคือทิฏฐิมานะกิเลสตัณหามันครองใจอยู่เราก็เพลิดเพลินหลงไปกับมันเนี่ยเพราะไม่เห็นกิเลสก็ทำลายกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสอยู่กับใจเรายังไม่เห็นจะยืนเดินนั่งนอนกิเลสก็บังคับบัญชาหมดนี้ต้องขยันทำความเพียรเอาไว้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่ทุกวันทำอย่างไรจึงจะละความโลภละความโกรธให้สิ้นจากจิตใจเราได้เนี่ยต้องหาทางวันเวลาก็ผ่านพ้นไปในแต่ละวันแต่ละคืนชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปจะหมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องหมดลมคือความตายก็ต้องปรากฏแต่ก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายนี้เราก็ต้องทำความเพียรให้มันเต็มที่ให้สมภูมิกับเข้ามาบรรจาสมบทในพรพุทธศาสนาออกศึกสงครามเข้าต่อสู้กับกิเลสฆ่าศึกศัตรูไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีต้องต่อสู้กับกิเลสถึงแม้ตายในสนามรบก็จึงบอกว่ายังเป็นวีรบุรุษถ้าต่อสู้ชนะกิเลสราบคาบก็เป็นวีรบุรุษเด็ดตายคือรอดออกมาดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระอันตรบุคทั้งหลายท่านเอาชนะกิเลสถ้าเป็นทางโลกก็เป็นวีรบุรุษเด็ดตายรอดจากความตายชนะกิเลสทั้งสิ้นเนี่ยจึงเป็นวีรบุรุษเด่นตายสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อทำประโยชน์ตัวเองได้เต็มภูมิแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมหาชนทั้งหลายตามวาสนาของแต่ละท่านเราทั้งหลายก็ควรที่จะดูปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างดูปฏิปทาของครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างว่าท่านประพฤติแบบปฏิบัติเช่นไรจึงทำให้จิตของท่านมีความสะอาดเกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
ธัมมยังวาจะทาสาธุการังสัทธามาเตสาธุสาธุอนุโม